ันนี้มาทำการบ้านข้อที่หนึ่งนะครับเกมเป็นเลี่ยน1ลูกบอล A B และ C มวล 0.25 กิโลกรัมเท่ากันกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางและตำแหน่งดังรูปเมื่อทราบว่า VA เท่ากับ4 VB เท่ากับ 0.25i บวก 1.29j และ VC เท่ากับ 3.78 นะครับจงหา A โมเมนตัมเชิงเส้นของระบบอนุภาค B โมเมนตัมเชิงมุมของระบบอนุภาค C พลังงานเชิงจลของระบบนะครับจากโจทย์นะครับเรามาดูว่า A เขาถามหาอะไร B ถามหาอะไร C ถามหาอะไรขั้นแรกเรามาตีโจทย์กันก่อนนะครับโดยที่เราจะดูที่รูปภาพนะครับ X นี่เปรียบเสมือนเป็นแกน I นะครับส่วนแกน Y นี่เปรียบเสมือนเป็น J นะครับจากนั้นโจทย์เราให้มาเป็นเวกเตอร์นะครับเรามาดูทิศทางด้วยนะครับทิศทางของ A นะครับไปทางขวาให้เป็นบวกนะครับB ก็เฉียงขึ้นไปทางขวานะครับก็เป็นบวกครับแต่ VC เราจะเป็นลบนะครับซึ่งโมเมนตัมเชิงมุมและเชิงเส้นเนี่ยเราต้องดูเวกเตอร์เป็นหลักด้วยนะครับดูทิศทางเป็นหลักด้วยนะครับส่วน C พลังงานจลนี้เราไม่ต้องดูทิศทางก็ได้นะครับเราก็หาคำตอบได้เลยนะครับเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับข้อ A นะครับโจทย์ถามหาโมเมนตัมเชิงเส้นของระบบอนุภาคนะครับมันจะมีสูตรเดียวว่า L เท่ากับซิกมาmi คูณ vi นะครับเป็นเวกเตอร์นะครับซึ่ง m เป็นมวล นะครับเรารู้แล้วนะครับว่ามันเท่ากับ 0.25 เท่ากันหมดนะครับส่วน v ก็คือเวกเตอร์ที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับเราก็สามารถเขียนรูปแบบง่ายๆดังนี้ครับ ma คูณ va บวกกับ mb คูณ vb บวกกับ mc คูณVC นะครับทุกอย่างเรารู้แล้วเราก็แทนค่าเลยนะครับบวกกันออกมาแล้วกดเครื่องคิดเลขออกมามันก็จะได้เท่ากับ i บวกกับ 0.625 i บวก 0.3225 j บวกลบนะครับ 90.945 j นะครับนี่นะครับก็จะได้บวกกันออกมานะครับมันจะได้เท่ากับ L เท่ากับ 1.0625 I บวกเฮ้ยลบครับ 0.6225 J นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นหน่วยของมันด้วยนะครับแล้วก็เราจะทำให้ ij มันหายไปนะครับโดยเราต้องจับมันยกกำลัง2นะครับต่อแครูทด้วยคำตอบที่ได้นะครับก็จะได้ l เท่ากับ 1.2314 นะครับต่อไปมาดูข้อ B นะครับโมเมนตัมเชิงมุมของระบบอนุภาคนะครับจะมีสูตรอยู่ว่า h 0เท่ากับซิกมา r i คูณ mi คูณ vi นะครับนี่คือสูตรนะครับ m เรารู้แล้ว v เรารู้แล้วเหลือแต่ r นะครับเราจะมาดูว่า R เราจะหายังไงนะต่อไปเราจะมาดูที่โจทย์นะครับนี่เป็นโจทย์นะครับเรามาหา R กันเลยนะครับ R เราหาได้ยังไงครับเรามาหา RA กันก่อนนะครับ RA หาได้จากนะครับเรามาดูจุด A นะครับแกน X หรือแกน I เท่ากับ 1.2 I นะครับบวกแกน J นะครับก็คือ 0.75อันนี้ได้ RA แล้วหา RB ครับมาดูจุด B ครับจุด B ก็คือแกน I นี่เท่ากับ 1.8 นะครับบวกกับแกน J นี่เท่ากับ 1.5 นะครับเอา 0.75 คูณ 2 นะครับก็เป็น 1.5 J นะครับส่วน RC นี่แกน I เท่ากับ 1.65 I นะครับบวกกับเอาตัวนี้มาลบตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น 0.66J
ได้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาแทนในสุดเลยนะครับนี่นะครับซึ่งส่วนแบบนี้เราสามารถเขียนรูปแบบง่ายๆก็จะได้เป็นเราก็สามารถเขียนได้ดังนี้นะครับก็จะเท่ากับ 0.25 ตั้งเป็นการคูณเวกเตอร์นะครับดีเทอร์มินันต์นะครับให้เป็น i j แล้วก็ k นะครับ k ไม่มีเป็น0นะครับบวกกับ 0.25 คูณกับ i j k นะครับVB นี่ i เป็น 1.8 แล้วก็ r j เท่ากับ 1.5 ตัวนี้เป็น0นะครับส่วนที่โจทย์ให้มาก็คือ VB เท่ากับ 0.25 แล้วก็ j เป็น 1.29 ตัวนี้เป็น0นะครับบวกกับ MC 0.25 คูณกับ r ก็คือ i j k r c ที่เราหาได้ก็คือ i เท่ากับ 1.6 นะครับ5 j เท่ากับ 0.66 k ไม่มีครับ i ไม่มีที่โจทย์ต่อไปเป็น vc ที่โจทย์ให้มาทิศทางเป็นลวงเป็นลบ 3.78 นะครับตัวนี้ k ไม่มีเป็น0นะครับนี่นะครับมันจะได้ว่าเท่ากับ 0.25 คูณลบ 3k บวกกับ 0.25 คูณ 1.947k นะครับบวกกับ 0.25 คูณลบ 6.237k นะครับเห็นหรือเปล่าครับหมดกระดาษด้วยทีนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ h0 เท่ากับลบ 1.8225k นะครับนี่นะครับทีนี้มาติดค่า k นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับจับมันยกกำลัง2นะครับแล้วก็สแควร์รูทมันจะได้เท่ากับ h0เท่ากับ 1.8225 ที่นะครับพลังงานจลของระบบนะครับจะมีสูตรอยู่ว่า T เท่ากับซิกมา1ส่วน2 MI คูณ VI ทั้งหมดกำลัง2นะครับเรารู้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็สามารถแทนในสูตรแล้วครับหรือเราจะเขียนแบบให้เป็นรูปแบบได้ง่ายก็จะเป็นเท่ากับ1ส่วน2คูณ MA คูณ BA กำลัง2บวก1ส่วน2คูณ MB คูณ BB กำลัง2บวก1ส่วน2คูณ MC คูณ BC กำลัง2นะครับก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2คูณ 0.25 คูณ4ทั้งหมดกำลัง2บวก1ส่วน2เป็นเท่ากับ 0.25 คูณ VB เท่ากับ 0.25 ทั้งหมดกำลัง2บวก 1.29 ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ1ส่วน2 1ส่วน2คูณ 0.25 คูณ 3.78 ทั้งหมดกำลัง2นะครับเราก็จะสามารถกดเครื่องคิดเลขเท่ากับ t เท่ากับ 4.00875j หรือ t เท่ากับ 4.00875j